สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่านั่งตกปลากับบัฟเฟ่บอกเล่าวิธีการลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่าในแบบที่เข้าใจง่ายทีละขั้นทีละตอนซึ่งเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่สนใจและต้องการเรียนรู้วิธีให้เงินทำงานแทนตัวเองกฎข้อที่1 นะคะทุกครั้งที่จะลงทุนและใส่เงินลงไปเพื่อให้มันทำงานจงจำกฎ2ข้อนี้ไว้เสมอกฎการลงทุนข้อที่1คืออย่าขาดทุนกฎการลงทุนข้อที่2คืออย่าลืมกฎข้อที่1คนส่วนใหญ่นะคะเข้ามาในตลาดหุ้นโดยตั้งเป้าว่าจะทำเงินให้ได้มากๆแต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าการขาดทุนสร้างความเสียหายขนาดไหนถ้าเริ่มลงทุนด้วยเงิน $100,000 ถ้าขาดทุน 50% จะเหลือเงินอยู่ $50,000 ถ้าจะทำจาก $50,000 ไป $100,000 ไม่ใช่การทำกำไร 50% แต่ว่ามันต้องเป็น 100% ค่ะซึ่งจำเป็นต้องให้เงินทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่าเพื่อที่จะทำให้ส่วนขาดทุนนั้นกลับมานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเลือกที่จะลงทุนควรจะลงทุนก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าจะไม่ละเมิดกฎข้อที่1ค่ะความเสี่ยงคนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อจะลงทุนในตลาดหุ้นจำเป็นต้องเสี่ยงเยอะๆแต่ควรจะคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าความเสี่ยงเกิดจากการละเลยสำหรับบางคนที่ไม่รู้วิธีปีนเขาการปีนเขาเป็นเรื่องเสี่ยงแต่สำหรับมืออาชีพที่ฝึกฝนและเตรียมตัวมาอย่างดีความเสี่ยงจะลดลงมากเพราะว่าพวกเขารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่การลงทุนเป็นเรื่องเรียบง่ายสิ่งที่เราทำคือซื้อธุรกิจที่ดีและยอดเยี่ยมโดยซื้อมันที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็รอจนกว่าตลาดจะตระหนักถึงคุณค่าของธุรกิจนั้นและราคาก็พุ่งขึ้นไปตลาดหุ้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่หลักการเรื่องลงทุนไม่เคยเปลี่ยนไปให้ทำการซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมและทำซ้ำๆแบบเดิมๆไปจนกว่าจะรวยค่ะทบต้นเส้นทางสู่ความร่ำรวยจริงๆนะคะคือการรู้จักวิธีลงทุนและทวีคูณเงินที่มีนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าพลังของการทบต้นจากเงินลงทุน1เซนในรอบที่1เมื่อใช้พลังของการทบต้นถึงรอบที่30จะกลายเป็นเงิน 5,368,792.12 ดอลลาร์ชอนยังคงตะลึงค้างอยู่กับสิ่งที่เขาเห็นเป็นไปได้ยังไงที่เงิน1เซนในตอนเริ่มต้นจะกลายเป็น5ล้านดอลลาร์ได้เขาเคยได้ยินและเข้าใจเรื่องการทบต้นแต่ความรู้สึกนั้นแตกต่างไปเมื่อเขาได้สัมผัสผ่านการจำลองสถานการณ์ในจิตใจจากการตกตะลึงก็เปลี่ยนเป็นความหวังและนั่นหมายความว่าถ้าเรียนรู้วิธีลงทุนและทบต้นเงินเขาก็สามารถเอาเงินที่ขาดทุนกลับคืนมาได้และยังมีโอกาสที่จะรวยมากๆด้วยวิธีวิเคราะห์ว่าธุรกิจใดที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยผ่าน5คำถามเหล่านี้ข้อ1ธุรกิจนั้นส่งมอบคุณค่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใดให้กับลูกค้าจะยึดกับสิ่งที่รู้ซึ่งเรียกว่าขอบเขตความเชี่ยวชาญหรือว่า Circle of Competence 2มีคนอื่นส่งมอบคุณค่านั้นด้วยหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่แปลว่าเราค้นพบธุรกิจที่ผูกขาดตลาดได้แล้ว3จะเลือกรับคุณค่านั้นจากที่อื่นแทนที่จะเป็นที่นี่หรือไม่ถ้าเลือกที่จะรับจากที่อื่นธุรกิจนี้ไม่น่าจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในแบบที่กำลังมองหา 4. ทำไมเลือกที่จะรับคุณค่านั้นจากที่นี่แทนที่จะเป็นที่อื่นต้องสามารถเขียนเหตุผลลงไปได้ซึ่งเหตุผลเหล่านี้จะเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน 5. เหตุผลที่ระบุในข้อ4เป็นสิ่งที่ยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่สิ่งที่หาเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนไม่ใช่ชั่วคราวจึงต้องใช้ความได้เปรียบนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลานานๆผลงานในอดีตเราจะหาผลงานในอดีตได้จากอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถหารายงานทางการเงินของบริษัทได้ง่ายขึ้นมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทางการเงิน10ปีย้อนหลังฟรีเว็บไซต์ของ Share Investor อาจจะมีข้อมูลแต่ว่าต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์อาจจะให้ข้อมูลได้ถ้าเปิดบัญชีกับบริษัทเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าเปิดบัญชีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่เว็บไซต์ของบริษัทและลองหาหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์หรือว่าหัวข้อที่ใกล้เคียงการอ่านรายงานประจำปีของบริษัทนะคะจะทำให้เราเข้าใจธุรกิจมากขึ้นและช่วยให้ตัดสินใจว่าควรจะซื้อธุรกิจหรือไม่ราคาซื้อเป้าหมาย
การหาราคาซื้อเป้าหมายนะคะจะต้องปฏิบัติตาม5ขั้นตอนขั้นตอนที่1หาอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรต่อหุ้นนักลงทุนนะคะจะต้องใช้เครื่องคิดเลขคำนวณอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเพื่อหาอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีหากไม่มีเครื่องคิดเลขการเงินก็ไม่ต้องกังวลไปมีหลายเว็บไซต์ที่มีเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีให้ใช้ฟรีค่ะขั้นตอนที่2ประเมินกำไรต่อหุ้น10ปีต่อจากนี้เราสามารถประเมินกำไรต่อหุ้น10ปีจากนี้โดยใช้เครื่องคิดเลขสำหรับคำนวณดอกเบี้ยทบต้นค่ะขั้นตอนที่3ประเมินราคาหุ้น10ปีต่อจากนี้เราต้องใช้อัตราส่วน PE เฉลี่ยหรือว่าอัตราส่วน PE ที่ต่ำที่สุดในการประเมินมูลค่ากับราคาหุ้นนักลงทุนนะคะสามารถหาข้อมูลอัตราส่วน PE ในอดีตใช้อัตราส่วน PE จะใช้ค่าเฉลี่ยตัวเลขที่ต่ำที่สุดหรือตัวเลขระหว่างค่าเฉลี่ยและตัวเลขที่ต่ำที่สุดก็ได้คูณกับค่าประมาณการกำไรต่อหุ้นในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่4กำหนดราคาซื้อเป้าหมายณปัจจุบันจากผลตอบแทนที่ต้องการในการลดทอนค่าประมาณการราคาหุ้นในอนาคตย้อนหลัง10ปีด้วยผลตอบแทนที่ต้องการนักลงทุนนะคะต้องใช้เครื่องคิดเลขคำนวณมูลค่าปัจจุบันและขั้นตอนที่5เพิ่มส่วนเพื่อความปลอดภัยสุดท้ายนะคะเราต้องเพิ่มส่วนเพื่อความปลอดภัยในราคาซื้อเป้าหมายเพื่อสร้างตาข่ายความปลอดภัยสำหรับรองรับความผิดพลาดคำแนะนำก็คืออย่าดูราคาหุ้นณปัจจุบันจนทำให้เราได้รับอิทธิพลจากนายตลาดควรที่จะคำนวณให้เสร็จก่อนนายตลาดเสนออะไรให้และสิ่งที่นายตลาดเสนอให้ต่ำกว่าราคาซื้อเป้าหมายเป็นเวลาที่ควรจะต้องลงมือค่ะแนวคิดที่พิเศษที่เป็นจุดกำเนิดของการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะคะคือหุ้นแต่ละตัวมีมูลค่าที่เป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงคุณเนี่ยจะซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเพราะท้ายที่สุดแล้วตลาดจะกำหนดราคาหุ้นอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าราคาหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นและจะขายได้กำไรนี่คือวิธีที่วอร์เรน บัฟเฟตต์และนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าอีกหลายคนใช้สร้างฐานะจนร่ำรวยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับนั่งตกปลากับบัฟเฟตต์หวังว่าทุกคนนะคะจะสามารถลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะแล้วพบกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย